ำหรับวันนี้นะครับเรามาที่รัฐสภาใหม่กันนะครับตรงเกียรติกายกันครับตั้งแต่อดีตมานะครับจักรยานเนี่ยมีวิวัฒนาการนะครับมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นในทุกๆปีเลยนะครับผมขี่จักรยานมา20กว่าปีเนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกียร์นะครับไม่ว่าเรื่องของเฟรมวัสดุที่เอามาทำเฟรมนะครับตัวแฮนด์ตัวล้อตัวยางต่างๆทุกอย่างนะครับมีการวิวัฒนาการขึ้นมาเสมอๆครับวันนี้เนี่ยเราเอาสินค้านะครับจักรยานเทรคนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์นะครับสแลมบอลทราเจอร์นะครับล้อซิปมาโชว์ให้กับแขกนะครับที่มาร่วมงานนะครับที่ทางกีฬาไทยนะครับได้ชมกันครับว่าตอนนี้เทคโนโลยีของจักรยานนั้นเนี่ยมันไปไกลกันแค่ไหนนะครับวันนี้เนี่ยที่เรานำมาอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือกิจกรรมเป็นสวิฟต์นะครับคือพูดง่ายครับจริงๆเนี่ยเป็นการปั่นจักรยานซึ่งเป็นจักรยานตัวเองก็ได้เลยนะครับบนเทรนเนอร์นะครับที่เราเรียกว่าอินเตอร์แอคทีฟซิงกับนะครับแอปที่เรียกว่าสวิฟต์นะครับพวกเหล่านี้มันทำให้เราสามารถที่จะปั่นจักรยานเนี่ยได้เสมือนจริงเลยครับอย่างเช่นสมมติว่าในคอร์สนะครับที่เรากำลังปั่นอยู่เนี่ยเป็นทางขึ้นเขานะครับเวลาเราขี่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนเราเนี่ยปั่นขึ้นเขาจริงๆนะครับน้ำหนักของเทรนเนอร์เนี่ยก็จะปรับหนักให้ตามกับสภาพของสนามที่เรากำลังขี่ขนาดนั้นเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมนึงที่ค่อนข้างสนุกมากข้อดีของมันก็คือว่าบางครั้งเนี่ยในวันธรรมดาเนี่ยรูทีนเราอาจจะทำงานจันทร์ถึงศุกร์เราไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้เราสามารถที่จะปั่นจักรยานบนเทรนเนอร์โดยที่ไม่เบื่อได้เลยนะครับด้วยสวิฟต์ตัวนี้นะครับแล้วก็บนเทรนเนอร์พวกอินเตอร์แอคทีฟเหล่านี้อย่างตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่อดีตเนี่ยเราต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไม่น่าจะทำอะไรได้แล้วเพราะว่าจักรยานมันก็แค่ปั่นอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ที่ไหนได้ครับ20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ผมเห็นเลยว่าจากเกียร์ที่เราเคยคิดแค่กันเล่นๆว่าเอ๊ะเกียร์เนี่ยมันต้องมีสายถึงจะดึงได้ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเกียร์เป็นเกียร์ไร้สายไปแล้วครับส่งสัญญาณด้วยไวเลสนะครับในการเปลี่ยนเกียร์เหล่านี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วผมยังเชื่อว่าในวันข้างหน้าในอีกหลายๆปีถัดไป10ปีถัดไปเนี่ยจักรยานเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของนวัตกรรมและเรื่องของวิวัฒนาการอยู่เสมอแน่นอนครับ